กองกำลังนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของรัสเซียเตรียมซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสกลมโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาได้รับการแจ้งเตือนตามสนธิสัญญา New Start ที่รัสเซียมีพันธะกรณีต้องบอกล่วงหน้าก่อนจะมีการยิงขีปนาวุธซึ่งเน็ตไพร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศชี้ว่าการแจ้งเตือนจะช่วยให้สหรัฐไม่ตื่นตระหนกและลดความเสี่ยงในการเข้าใจผิดกันขณะที่ก่อนหน้านี้พลเอกมาร์คเมลีประธานเสนาธิการทหารร่วมก็เพิ่งหารือกับพลเอกวาเลรีเกราซิมอฟเสนาธิการทหารรัสเซียในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลร่วมกันเช่นเดียวกับลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้หารือทางโทรศัพท์กับเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อ25ตุลาคม2565รัสเซียได้ฟ้องต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอ้างว่ายูเครนเตรียมใช้ระเบิดกัมมันตรังสีในดินแดนของตนเองแล้วจัดฉากเพื่อใส่ร้ายกองทัพมอสโกโดยก่อนหน้านี้รัสเซียได้อ้างว่าโรงงานเสริมสมรรถนะแร่ธาตุภาคตะวันออกแคว้นเดนิโปรเปโทรฟและสถาบันเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์กรุงเคียฟเป็นสถานที่พัฒนาระเบิดกัมมันตรังสีของยูเครนซึ่งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศได้ประกาศเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบสถานที่ที่รัสเซียกล่าวหาด้วยเช่นกันและเรื่องนี้ก็ทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนออกมาโต้ข้อครหาโดยโทษรัสเซียมีแผนจะนำระเบิดอาบรังสีมาใช้แล้วตั้งใจโยนความผิดให้พวกตนต่างหากเช่นเดียวกับฝ่ายตะวันตกที่ไม่เชื่อรัสเซียเลยแม้แต่น้อยโดยฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเชื่อว่าข้อกล่าวหานั้นเป็นเท็จอย่างจงแจ้งและเป็นข้ออ้างในการยกระดับสงครามสอดคล้องกับเยนส์สโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่บอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะทำไมยูเครนต้องใช้ระเบิดกัมมันตรังสีในดินแดนที่ต้องการปลดปล่อยด้วยแต่นั่นก็ทำให้จำเป็นต้องจับตาสิ่งที่รัสเซียจะทำในตอนนี้อย่างใกล้ชิดขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ชี้ว่ารัสเซียจะก่อความผิดพลาดร้ายแรงอย่างเหลือเชื่อหากพวกเขาใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางเทคนิคแม้ไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่ามันเป็นปฏิบัติการจัดฉากหรือไม่แต่มันจะเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ขู่ว่าถ้ารัสเซียใช้อาวุธนิวเคลียร์มันจะมีผลสนองส่วนสถานการณ์ในยูเครนล่าสุดกองทัพอ้างว่ารัสเซียได้อพยพเจ้าหน้าที่ในแคว้นเคียซอนภายหลังประกาศให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่โดยยูเครนอ้างว่าบุรุษที่ไม่ยอมอพยพจะถูกบังคับให้เข้าร่วมหน่วยรบซึ่งเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามภายใต้สนธิสัญญาของสหประชาชาติขณะที่ไอรีนาเวเรซุกรองนายกรัฐมนตรีได้แจ้งชาวยูเครนที่ลี้ภัยอยู่ต่างแดนให้รอจนถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วค่อยเดินทางกลับหลังรัสเซียถล่มโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานจนสร้างความเสียหายต่อระบบพลังงานไปแล้วราวๆ 40% ทั้งนี้กระแสชาวยูเครนอยากกลับบ้านเกิดจากปัญหาราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วยุโรปจนผู้ลี้ภัยราว 7.7 ล้านแสนคนที่กระจายไปยังประเทศต่างๆประสบปัญหาในการหางานที่มีรายได้ดีและงานถาวรในประเทศที่พักพิงอย่างไรก็ตามล่าสุดกรุงเคียฟได้เตือนพลเมืองให้เตรียมพร้อมสำหรับการอยู่โดยปราศจากไฟฟ้าใช้หลายสัปดาห์ขณะที่ความหนาวเย็นในฤดูหนาวก็ขยับเข้ามาใกล้ทุกที